ตอนนี้ทุกคนเตรียมตัวกันจะเอาเรือเล็กออกไปตกปลากันนะคะไปตกปลากันที่เกาะนู้นนะคะเพราะว่าที่นี่ไม่มีปลาแต่เราต้องจอดเรือลำใหญ่ไว้ที่นี่ก่อนนะคะกำลังเช็คอุปกรณ์เช็คของอันนี้คือเตรียมตัวไปจับปลานะคะใส่ฟินTu veux la GoPro? Lui, c'est aligné. En fait, si tu veux, il faut que la lentille de la GoPro soit alignée avec les lumières dans la salle. C'est serré là? Ah, c'est bon. เตรียมดำน้ำอ่ะนะคะเพื่อหาปลาค่ะนี่ปลาตัวแรกนะคะที่โจฮานจับเพิ่งจับได้เมื่อกี้เองเก่งมากดูสิจิงเอาแล้วก็จับขึ้นมาไว้เนี่ยค่ะปลาสองตัวโอ้ดาวิดฟิชโอเคกำลังเอาเรือมารับปลาค่ะนี่ได้ปลาแล้วนี่ได้อีกตัวแล้วค่ะเนี่ยค่ะปลาที่ได้ไปต่อค่ะสนุกมากเลยจับปลามาลีนกำลังจะใช้เหยื่อเป็นนะฮะปลาเป็นในการตกปลาเราใช้เรือลำเล็กอะค่ะออกมาจากเรือออกมาจากเรือลำใหญ่นะฮะเสร็จแล้วเราก็จะมาตกปลากันตรงนี้สมาชิกในเรือลำเล็กมีทั้งหมด5ชีวิตด้วยกันUh, ah, il a fait caca. Ah, c'est un mini dao. Ah, ça se mange pas. Ah bon? Ça, c'est des grosses merles. Il y a du venin. Ouais. Ils ont du venin, ceux-là. Ouais. Tiens. Donc là, tu fais gaffe de pas. Plat qui va tomber. Là, on est tout le monde. Là, on est tout le monde. Waouh, j'ai du gros. Oh putain. Moi, j'ai du gros là. Mais un plat. Oh, il s'est barré. Non, non, je l'ai. J'espère que ça se mange. Parce qu'on a que des poissons à la con. Ah, ben c'est le même.Ça, ça bouge bien, hein. Ça c'est marrant. Hein. Ça, regarde, ça. Après, là c'est tout blanc. Et là, ça commence à changer. Il s'adapte, couleur. Ouais, ouais. S'adapte. Ah, il y a une pompe là, c'est bon. Mais non, หลังจากที่หาปลากันขึ้นมาเสร็จแล้วนะคะก็มาดูกันว่าได้ปลาอะไรบ้างอันนี้โจฮานมาทำนักล่าปลาหนุ่มเนี่ยค่ะปลาที่เขายิงได้ตัวใหญ่นี่คือยิงได้ในน้ำทะเลส่วนตัวเล็กนี่คือตกได้นะคะเขากำลังแล่เพื่อที่จะทำอาหารแต่ถ้าเป็นกางกับมัวจะเข็นทุกอันสองและอันที่สองมาเล็กและอันที่สองมาเล็กนิดนึงส่วนอีกฝั่งสาวๆทำอะไรกันกำลังปั๊มลมห่วงยางปั๊มลมห่วงยาง
cuisine. Ouais, bah, la là, bouche, allez, c'est parti. T'en fais le concours feu, Marine. C'est la vidéo avant la vidéo. One more time. โอเคอันนี้สาวสาวมาลีนนะคะกำลังเป่าลมใส่ห่วงยางสู้สู้มาลีนสู้สู้ c'est bon la flotte non tu veux que tu relayes un petit peu peux souffler aussi un peu si veux ta corde souffleค่ะนี่โบก็มาหาหอยกับเพื่อนนะคะเดี๋ยวจะลองดูว่าหอยที่ได้เป็นแบบไหนก็คือเดี๋ยวจะโชว์อีกทีนึงนะคะเพราะตอนนี้เดินหาอยู่ในน้ำที่เก็บได้เมื่อสักครู่นะโบไม่ได้เก็บได้นะเพื่อนเก็บได้นี่ก็เป็นหอยที่เพื่อนๆ เขาไปหามาจากใต้ทะเลนะคะไม่ใช่หาง่ายๆนะค่อนข้างหายากเดี๋ยวจะลองชิมดูว่าอร่อยหรือเปล่าหลังจากที่ต้มหอยเสร็จแล้วก็เอาหอยมากระเทาะเปลือกกันนะคะกระเทาะเปลือกออกใช้ค้อนเลยนะคะเพราะว่ามันแข็งมากข้างในเนี่ยเนี่ยค่ะหอยที่หามาได้เอามาต้มแต่ว่าอร่อยมากแล้วก็แพงมากนะคะเนี่ยเก็บเปลือกโยนทิ้งไปให้เจ้าหน้าที่ทำต่อนะคะไม่รบกวนละเนี่ยค่ะคนนี้ตกปลาเก่งมากเลยค่ะสองคนตกปลาตลอดแล้วตกปลาได้ปลาตลอดนะฮะตกเก่งมากเลยน้องมาลีนแล้วก็น้องโจฮานค่ะส่วนคนที่หนุ่มตัวเล็กนั้นชื่อโทมัสค่ะบรรยากาศซันเซ็ตนะคะบรรยากาศซันเซ็ตสวยมากแล้วก็จะมีเรือลำอื่นๆที่เข้ามาลอยลำอยู่แถวนี้นะคะเพราะว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงตรงนี้คือเป็นช่วงที่หลบลมมาค่ะมันจะไม่ค่อยมีลมตอนกลางคืนเราก็เลยจะนอนพักกันที่นี่นะคะสวยมากเลยค่ะฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกนะคะวันนี้โบก็ได้มาเที่ยวกับกลุ่มเพื่อนๆนะคะทั้งหมด10ชีวิตด้วยกันนี่คือวันที่2ที่โบจะนอนพักค้างคืนที่นี่ค่ะ